กลับมาในช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้และขอต้อนรับคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube Channel Search Group Official นะครับคนที่รักช็อกโกแลตวันนี้พลาดไม่ได้ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ที่มีความคลั่งไคล้ช็อกโกแลตและมีประสบการณ์เรื่องของช็อกโกแลตจนได้รับรางวัลในระดับทองซึ่งเป็นระดับโลกนะเดี๋ยวมารู้จักกันว่าการประกวดช็อกโกแลตในระดับโลกเป็นอย่างไรและที่น่าภูมิใจคือช็อกโกแลตของเขาเป็นช็อกโกแลตสัญชาติไทยเป็นคนไทยทำที่มาจากต้นโกโก้ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชและคนที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้คือผู้ที่ร่วมก่อตั้งร้านช็อกโกแลตที่ผมว่าตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับชื่อพาราไดคุณอิ๋วภูริฐานะวุฒิครับสวัสดีครับอิ๋วครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ผม168ชั่วโมงครับครับผมพี่อาร์มนะครับเป็นแฟนช็อกโกแลตร้านพาราไดตั้งแต่วันแรกที่มีโอกาสได้ทานจริงๆคุณมีหลายสาขาเนาะทีมงานผมไปซื้อมาจากหอศิลป์แล้วก็บอกว่าพี่ลองดูนี่สินี่คือคราฟช็อกโกแลตตอนแรกก็งงนะคือเราเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตแต่ก็บอกว่าคราฟช็อกโกแลตก็เพิ่งมารู้ว่าคำว่าคราฟช็อกโกแลตมันมีที่มาที่ไปคนที่ชอบทานช็อกโกแลตและยังไม่รู้จักคราฟช็อกโกแลตมาฟังดูว่าคราฟช็อกโกแลตแปลว่าอะไรครับครับคราฟช็อกโกแลตก็คือช็อกโกโก้จากผลธรรมชาติครับแล้วก็ทำการหมักโดยเนเชอรัลเสร็จแล้วก็ผ่านกระบวนการที่ไม่มีการเติมสารปรุงแต่งไม่มีไขมันพืชแล้วก็ไม่ใส่กลิ่นสังเคราะห์ถ้าจะใส่กลิ่นธรรมชาติก็จะเป็นพวกฝักวานิลาหรือสารเป็นชินนามอนอะไรพวกนี้โดยธรรมชาติเลยครับครับเรามาพูดกันง่ายๆก็คือว่าช็อกโกแลตที่เราเห็นเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นคือช็อกโกแลตที่ไม่ใช่คราฟก็คือช็อกโกแลตทั่วไปที่เราทานกันแหละนะครับที่อาจจะผ่านพวกสารปรุงกลิ่นอะไรต่างๆอนุมานง่ายๆอย่างสมมติเป็นกลิ่นวานิลาก็อาจจะเป็นไซรัปวานิลาหรือว่าอาจจะมีสารประเภทที่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติโดยตรงแต่ถ้าคราฟช็อกโกแลตก็คือมาจากการผลิตจากเม็ดโกโก้นี่แหละเพียวๆเลยออกมารสชาติไหนรสชาติเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าจะมีวานิลาก็ต้องเอาฝักวานิลาจริงๆคือเอาเป็นว่าทุกอย่างต้องมาจากธรรมชาติถูกไหมครับแต่ฝีมือของการทำคราฟช็อกโกแลตมันจะพิสูจน์กันที่ฝีมือคนทำจริงๆและมีการประกวดกันด้วยปกติอย่างตัวคุณอิ๋วเองก็ก่อนที่จะมาเป็นพาราไดซ์ซึ่งเป็นร้านช็อกโกแลตที่ดังมากตอนนี้นะที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นคุณก็ผ่านการดูและไปชิมช็อกโกแลตจากทั่วโลกมาแล้วถูกไหมครับไม่ครับก็คือตอนแรกเราสนใจแล้วเราทดลองทำแต่เราไม่เข้าใจว่าไอ้ช็อกโกแลตที่ดีมันเป็นไงเราก็ไปเรียนชิมว่าชิมเป็นไงเขาเรียนชิมกันเดี๋ยวนะเรียนชิมเลยเรียนไม่ได้เรียนทำเรียนชิมครับเรียนเพื่อจะชิมวันๆก็คือมาชิมไหนบอกเราสอนยังไงเขาสอนกันยังไงในการเรียนชิมช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะมีช็อกโกแลตมาแต่ละหลายแบรนด์ครับเราก็ชิมแล้วเขาก็จะมีกลิ่นพวกกลิ่นที่เป็นกลิ่นผลไม้เงี้ยแล้วให้เราชิมจริงว่าไม่ได้ใช้กลิ่นไม่ใช่กลิ่นสังเคราะห์ในการดมครับคือก็กลิ่นธรรมชาติซอบลี่คือซอบลี่แล้วก็มีกล้วยแบบตะแห้งเงี้ยกับซอบลี่แห้งก็กลิ่นก็จะไม่เหมือนกันคือเราก็หยิบมาชิมแล้วเขาจะอธิบายว่ามันเป็นยังไงใช่ครับแล้วเราก็ต้องจำรสชาตินั้นใช่ครับแล้วเราไปแพลริ่งพอเรากินช็อกโกแลตจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นมันเป็นยังไงประสอบอันนี้คือไปเรียนที่ไหนนะครับเลเวล1เลเวล2อ่ะเรียนที่ไต้หวันครับโอ้โหไปถึงไต้หวันเลยคืออาจารย์เป็นคนอังกฤษครับเขามาเปิดคอร์สที่เอเชียก็คือบินเรียนที่ไต้หวันแล้วก็เลเวล3เนี่ยไปเรียนที่เปรูครับเลเวล3ไปถึงเปรูเปรูนี่ก็เหมือนจะดังเรื่องช็อกโกแลตเหมือนกันเนาะใช่มั้ยครับเป็นประเทศที่ถ้าเป็นเมืองคุสโกครับเมืองบอร์ดอกโลกครับเขาเป็นเมืองที่เป็นช็อกโกแลตเลยครับใช่ไหมผมเคยได้ยินมาว่าแบบเปรูนี่เป็นแบบช็อกโกแลตซิตี้มีแบบผลิตผลจากต้นโกโก้เยอะมากอะไรอย่างนี้ด้วยเยอะครับเยอะๆคือถ้าจะทุกหัวมุมคาเฟ่คือร้านช็อกโกแลตครับครับเห็นบอกว่าเรียนทางวิทยาศาสตร์การอาหารก่อนเพื่อนผมเรียนวิศวกรรมการอาหารคนนึงอีกคนนึงเรียนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอีกคนแล้วส่วนผมมาเรียนวิศวกรรมอาหารอ๋อโหเป็นสายอาหารนะพูดง่ายๆนะครับใช่ครับบางทีคุณผู้ชมอาจจะงงมีด้วยเหรอวิศวกรรมทางอาหารเขามีแต่วิศวกรรมวิศวกรมาสร้างตึก
อันนี้คุณเรียกตัวเองวิศวกรด้วยป่ะเนี่ยเพราะคุณเรียนวิศวกรรมมาไม่เรียกวิศวกรครับแต่มันคือวิชาคณะวิศวกรรมอาหารเลยเหรอใช่ครับถ้าต่างประเทศอ่ะคนที่อยู่โรงงานอาหารจริงจะเป็นฟู้ดเอนจิเนียร์แต่ถ้าฟู้ดไซน์เนี้ยฟู้ดเทคจะอยู่ในแล็บไม่ได้อยู่ในโอเปอเรชั่นไลน์โอเปอเรชั่นไลน์ในต่างประเทศคือฟู้ดเอนจิเนียร์หมดเลยหลังจากพวกคุณรวมตัวกันพวกคุณชอบช็อกโกแลตเหมือนกันหมดเลยเหรอเพื่อนผมไม่ได้ชอบช็อกโกแลตแต่ว่าเขาแบบเขาเคยเรียนต่างประเทศแล้วก็เขาไปทำงานต่างประเทศบ่อยเนี่ยไปลูกค้าเนี่ยแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็มาคุยกับผมตอนนั้นคือผมทำงานแล้วก็ลาออกแล้วก็ไปบวชแล้วก็ศึกกลับมาแล้วเขาก็มาชวน ว่าสนใจไหมชวนทำช็อกโกแลตเนี่ยนะหรือชวนทำร้านช็อกโกแลตชวนทำช็อกโกแลตชวนทำร้านช็อกโกแลตหรือชวนทำช็อกโกแลตเริ่มทำช็อกโกแลตก่อนครับเดี๋ยวตอนแรกไม่คิดถึงเรื่องร้านเปิดร้านเลยคนเรามันมีการมาเจอหน้ากันเฮ้ยมันทำช็อกโกแลตกันเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ฟังดูแปลกๆเหมือนกันนะแล้วตอนนั้นช็อกโกแลตที่คิดคำกันวันแรกคือช็อกโกแลตอะไรตอนแรกก็คือเหมือนแบรนด์ในตลาดแล้วเพื่อนเขาก็ส่งวิดีโอมาส่งลิงก์เฟซบุ๊กร้านนู้นนี่ไม่ให้เราลองดูเงี้ยพอเราเห็นวิดีโอเราก็เอ๊ะน่าสนใจแล้วพอดีไปต่างประเทศเงี้ยเราไปได้ชิมเงี้ยเรารู้สึกเออน่าสนใจมากอืมแต่ผมทราบว่าคุณเนี่ยเป็นคนชอบดาร์กช็อกโกแลตใช่ครับชอบดาร์กมันต่างเลยมันมีกี่แบบของช็อกโกแลตมีดาร์กช็อกโกแลตแล้วมีอะไรอีกมีดาร์กมีมิลแล้วก็มีไวท์ช็อกโกแลตครับที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะใช่ครับดาร์กช็อกโกแลตแต่ปกติผมสารภาพตามตรงนะผมเป็นคนที่ทานดาร์กช็อกโกแลตลำบากใจมากเลยเหมือนกันที่ผมเคยทานดาร์กช็อกโกแลตซึ่งบางทีขมมากหรือไม่มีรสเลยอ่ะในความรู้สึกผมอ่ะคุณรู้สึกอย่างนั้นปะที่ขมมากครับบางทีมันเป็นด้วยสายพันธุ์แล้วก็สภาพอากาศแต่ส่วนใหญ่เขาก็คือเขาหมักไม่ดีเขาเลยต้องคั่วขมเพื่อจะกลบรสชาติไม่ดีแล้วก็แต่ของคุณดับช็อกโกแลตมันมีหวานด้วยนะหรือของคุณเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วผมมีกินเป็นกลิ่นผลไม้มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะดับช็อกโกแลตก็มีทั้ง 100% กับ 70% ก็มีน้ำตาลแล้วก็ผมถ้ากลิ่นธรรมชาติเนี่ยผมก็มีมะแขวนมีกวานลูกขิงอะไรเนี่ยมีขิงด้วยนะของคุณอ่ะขิงนี่คือมันเป็นกลิ่นจากการหมักอยู่แล้วจากสายพันธุ์ด้วยครับหลากหลายหลากหลายมากๆเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาดูกันว่าพาราไดซ์มีอะไรแบบไหนยังไงแต่ขอย้อนไปวันที่เริ่มต้นก่อนในที่สุดคุณสนใจแล้วคุณก็ไม่ได้แค่สนใจอย่างเดียวศึกษามันด้วยมีความรู้สึกชอบใช่ไหมฮะก็เลยไปเรียนชิมของคุณไปศึกษามาว่าถ้าเราจะทำร้านช็อกโกแลตเราต้องไปเรียนชิมหรอคือตอนแรกเราพอเราศึกษาสักพักนึงอ่ะเราก็ลองไปหาเม็ดโกโก้มาแล้วก็ลองมาคั่วดูก็ทดลองพักหนึ่งแล้วก็เราจะบดยังไงเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อเครื่องโม่มาบดตัวช็อกโกแลตเสร็จแล้วก็ทดลองไปเป็นปีกว่าปีหนึ่งครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปเรียนชิมดีกว่าเพื่อจะได้เข้าใจว่าช็อกโกแลตดีๆเป็นยังไงทำไมในที่สุดคุณตัดสินใจใช้ต้นโกโก้จากอำเภอท่าสาราของนครศรีธรรมราชก่อนเริ่มแรกครับเราคือเพื่อนผมคนที่เคยเป็นหุ้นส่วนอะครับเขาอยู่จันทร์แล้วก็ไปบ้านเขาอะสวนลุงเขาอยู่บ้านติดกันอะปลูกโกโก้อยู่แล้วขายไปให้สากลแหลมสิงห์แล้วสากลเขาปิดตัวทีนี้ผมก็ต้องหาที่ซื้อแหละแต่ว่าที่จันทร์อะผมก็ไม่ค่อยรู้สวนคราวนี้พอดีเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนอีกคนอะไปบ้านภรรยาที่นครแล้วก็เจอต้นโกโก้เต็มเลยเขาก็เลยลองเสิร์ชหาแถวนั้นก็ปรากฏว่าอำเภอท่าสาราเขาปลูกมานานแล้วแล้วเขาก็ตัดทิ้งไปเยอะแล้วก็เราก็ลองซื้อที่นั่นแล้วก็ลองทดลองหมักที่นู่นแล้วเรามองว่าในถ้าเราเปิดร้านเนี่ยแบบคนตอนการหมักอ่ะต้องการคนดูแลเราก็เลยน้องเขยเพื่อนนะครับที่เป็นหุ้นส่วนเขาอาสาที่จะดูช่วยดูให้ก็เลยเริ่มที่นครแล้วถ้าพูดถึงผลผลิตเปรียบเทียบกับเมล็ดโกโก้จากต่างประเทศคุณว่าเราสู้เขาได้ไหมแล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็สภาพอากาศแล้วก็ที่ดินในการปลูกครับครั้งแรกทำมาเป็นอะไรทำมาเป็นช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์เนี่ยแหละครับก็คือเป็นแท่งมาอย่างเงี้ยนะครับครับทานเองวันแรกรู้สึกไงรู้สึกยังไม่อร่อยเลยครับ ใช้เวลานานแค่ไหนจนรู้สึกว่าอร่อยแล้วจะเปิดร้านขายแล้วเกือบ2ปีครับฮะ2ปีเลยเหรอเฮ้ยระหว่างนั้นคุณทำอะไรอ่ะคุณทำงานไปพังๆแล้วก็ทำโปรเจกต์นี้ไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ๆ
ต่จริงความใฝ่ฝันยังอยู่แต่ก็ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยแล้วก็คือถ้าจะทำก็คือว่าก็คือลองไปเลยครับในที่สุดก็ถึงวันนั้นอะไรมันคือจุดพลิกผันจากการที่ทดลองมาถึง2ปีจนถึงวันที่มั่นใจมากเพื่อนบอกว่าไปหลังจากไปเรียนกับไต้หวันนะครับแล้วเราก็พัฒนาปุ๊บเราบอกมันดีขึ้นเยอะแล้วเขาบอกเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องเริ่มคิดเปิดร้านแล้วก็เลยคิดเปิดร้านครับเปิดร้านครั้งแรกๆประสบปัญหาอะไรบ้างไหมครับไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าไม่เข้าใจแล้วเปิดร้านแรกที่ไหนที่ตะนาวครอบครัวครับอ๋อแต่สาขาตะนาวตัวนี้ปิดไปแล้วนะไม่มีแล้วนะใช่ครับนะครับเพิ่งปิดไปเร็วๆนี้เองอ่ะแต่สาขาแรกของที่ตะนาวใช่ครับครับแต่ร้านที่ตะนาวก็เก๋ๆดีนะพอดีเจ้าของที่ครับเขาไม่ต่อสัญญาครับโอ้เสียดายแต่ว่าในวันแรกที่เปิดเนี่ยไม่มีลูกค้าท้อไหมแต่ว่าท้อก็ท้อแล้วก็ยากด้วยว่าคนเข้าใจก็คือครับช็อกโกแลตคืออะไรร้านอะไรเครื่องดื่มคืออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับคือทุกอย่างเนี่ยช็อกโกแลตเป็นหลักเลยของที่ร้านใช่ครับทั้งหมดเลยตอนนั้นหุ้นส่วนเหลืออยู่กี่คนตอนนั้นก็เหลือยังเท่าเดิมครับยังเท่าเดิมแล้วหลายคนก็มีออกไปใช่ตอนที่เปิดที่ตะนาวแล้วนะในช่วงวันแรกๆลูกค้าไม่มีแต่คุณรักมากแล้วก็ยังคงทุ่มเทอยู่นะครับใช้เวลานานแค่ไหนคนถึงรู้จักพาราไดซ์ในตอนนั้นประมาณปลายเดือนตุลาครับหมายถึงเปิดไปแล้วกี่เดือนเปิดกรกฎาคมโอ้ยคุณเร็วนะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลา4เดือนกลางเดือนกันยาครับเขาประกาศรางวัลช็อกโกแลตรอบเอเชียแปซิฟิกเราได้รางวัลพอได้รางวัลปุ๊บก็มีคนมาถ่ายใช่ครับแล้วก็มีคนเอาเนี่ยไปลงว่ามีนิดผมจำไม่ได้ว่านิตยสารอะไรครับว่าเขาเอาไปลงคราวนี้ก็เลยได้อันนี้เรากำลังจะพูดถึงงานประกวดช็อกโกแลตแหละหลายคนคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าช็อกโกแลตมีการประกวดกันด้วยนะการประกวดในระดับเวทีโลกเลยนะครับอย่างปีที่คุณได้รับรางวัลเป็นครั้งแรกตอนที่คุณเปิดพาราไดซ์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลแรกคุณใช่ไหมครับอันนี้เราพูดถึงปีอะไรอยู่นะปี2018ปี2018รางวัลแรกที่คุณได้รับคือรางวัลอะไรรางวัลเหรียญทองแดงดาร์กมิลช็อกโกแลตนครศรีธรรมราชครับอันนี้คือรางวัลเวทีไหนครับเวที International Chocolate Award ครับรอบเอเชียแปซิฟิกที่อังกฤษที่ลอนดอนครับแต่ว่าเขาจัดรอบเขาจะแบ่งจัดเป็นโซนครับโซนเอเชียโซนอเมริกาโซนยุโรปแยกกันพอคุณได้มาแล้วพาราไดซ์เริ่มมีชีวิตชีวาเพราะว่าคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นจากการไปประกวดแต่มันไม่ใช่รางวัลเดียวที่คุณได้รับจากเหรียญทองแดงที่คุณได้รับคุณขยับขึ้นมามีเหรียญเงินด้วยเหรียญเงินที่ได้ที่ไหนและเอาอะไรไปส่งครับปีเดียวกันนะครับแต่เราส่งเป็นรอบเบอร์พอถ้าใครได้สิทธิ์เหมือนชิงเอเชียนเกมแล้วก็ไปได้รอบโอลิมปิกเนี่ยพอเราได้รอบเอเชียแปซิฟิกเราก็ส่งเป็นรอบเบอร์ก็ได้กันปีเดียวกันครับอ๋อได้ในปีเดียวกันก็พูดง่ายๆคุณประสบความสำเร็จในภูมิภาคแล้วล่ะก็ไปในระดับโลกแล้วในระดับโลกคุณกลับได้ไปเหรียญเงินด้วยซ้ำครับโอ้โหเก่งมากรสชาติจะเหมือนกันไหมฮะที่คุณส่งไปตอนนั้นยังคงเป็นแบบเดียวกันถ้าวันนั้นกับวันนี้ครับรสชาติวันนี้ดีกว่าเยอะครับโถโหมิแน่ในที่สุดคุณก็ประสบความสำเร็จจากการประกวดเพราะจากเหรียญทองแดงขยับมาเหรียญเงินในที่สุดก็ถึงวันที่คุณได้เหรียญทองคุณได้เหรียญทองจะว่าไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเองนะเร็วๆนี้เองอ่ะ7กันยายน2521เป็นประเภทอะไรครับเป็นดาร์กช็อกโกแลตครับดาร์กช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์ครับของ Academy of Chocolate Award ครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเป็นรางวัลที่เคยแบบเหมือนมีความรู้สึกว่ากว่าจะไขว่คว้ามาได้มันช่างยากลำบากเพราะถือว่าคุณดูนะคุณผู้ชมนะพาราไดซ์เปิดมา18มา19 20 21นะ22เขายังทำมาก่อนหน้านี้2ปีอ่ะ5-6ปีที่คุณอยู่กับช็อกโกแลตกว่าจะได้รับรางวัลนี้มาตลอด 5-6 ปีนี้ส่วนตัวคุณว่าคุณทุ่มเทขนาดไหน
คือทุกวันเนี่ยผมให้เกือบร้อยทุกวันอยู่แล้วครับกับช็อกโกแลตเนี่ยเหรอครับครับกับสมมติเวลาผมคำว่าให้เกือบร้อยเนี่ยในสายตาคุณคือยังไงไหนเล่าให้เราฟังสมมติมีพลังเท่าไหร่ก็คือทุ่มหมดวันนั้นมีพลังเท่าไหร่ใส่ไปตรงนั้นคุณคำว่าใส่ใจไปตรงนั้นเผื่อผู้ชมจะไม่เข้าใจคือใส่ไปในการทำทำช็อกโกแลตใช่ครับทำทดลองแล้วก็ทุกอย่างครับลงมือไปทำอ่ะมันต้องใช้พลังที่อยู่ในร่างกายเราอ่ะออกมาใช้เยอะมากๆอันนั้นถึงเรียกว่าทุ่มเทถูกไหมครับอิ๋วความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับกี่ชั่วโมงคุณอยู่กับช็อกโกแลตถ้าปกติก็คือ9โมงครึ่งถึงประมาณตีหนึ่งครับ9โมงครึ่งเลยถึงบางทีก็คือตีสองทำไมมันต้องดึกขนาดนั้นน่ะทดลองคือคนเราน้อยตั้งแต่วันแรกแล้วครับคือช่วงเปิดแรกเปิดใหม่ๆครับตีสามตีสี่อันช่วงเปิดใหม่ๆนี่มันไม่มีคนไงแล้วคุณไปนอนตีสามตีสี่ช่วงคือหมายว่าได้รางวัลแล้วครับเราคือเราของออเดอร์มันมีอยู่จังหวะนึงที่เปิดมาแบบ5เดือนเสร็จแล้วเพราะคุณได้รับแล้วแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตบาร์แทบผลิตไม่ทันเลยอ่ะครับพอจังหวะนั้นคือตีสามตีสี่เลยตีสามตีสี่เลยครับเห็นบอกนอนวันละ2-3ชั่วโมงประมาณ3-4ชั่วโมงครับโอ้โหแต่ก็หนักเหมือนกันเนาะแต่ก็หนักเหมือนกันนะเพราะตอนนั้นคนน้อยมากครับว่าคนน้อยนี่กี่คนครับดูแลร้านถ้าคนทำจริงๆมีอยู่ประมาณ4-5 คนโถโหหนักนะคือส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนกันเนี่ยแหละครับช็อกโกแลตนี่คือทำมือหมดใช่ครับความใส่ใจรายละเอียดมันไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่รสชาติที่เขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความเคยชินยิ่งทำก็ยิ่งอร่อยเขาใส่ใจแม้กระทั่งเรื่องของแพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์การผลิตให้มีความเป็นไทยเกิดขึ้นเห็นบอกแพ็กเกจจิ้งของคุณนี่ก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่ากันว่าของคุณเนี่ยช็อกโกแลตบาร์หุ้มด้วยลวดลายไทยแบบที่พบในงานจิตรกรรมอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นเปิดกระดาษออกมาให้เห็นช็อกโกแลตบาร์นะครับก็จะเห็นลายกระหนกวาดอยู่บนแผ่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในรูปในขณะนี้อันนี้คือคุณใส่ความเป็นไทยลงไปใช่ครับใช่อะไรทำให้มีความรู้สึกอยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศครับเวลาเราซื้อของอ่ะคือแต่ละที่เขาจะมีเอกลักษณ์ใส่ความเป็นวัฒนธรรมเขาไปไหนถ้าคือเราจะเห็นง่ายๆที่ญี่ปุ่นหรือยุโรปเขาก็จะมีลักษณะลวดลายแพ็กเกจที่เป็นลายวัฒนธรรมเขาแล้วก็ข้างในเขาก็จะสื่อว่าสตอรี่ของเขาโดยวัฒนธรรมเขาเองครับแต่เราไม่ค่อยเห็นไอ้สิ่งนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยดีกว่าพอคุณใส่ไปแล้วคุณมีฟีดแบ็กยังไงบ้างก็ส่วนคนชอบส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งครับฝรั่งเขาชอบครับแต่ตัวคุณเองเห็นบอกคุณภูมิใจมากเลยคุณรู้สึกว่ามันเท่มากเลยใช่ครับลายโดยเฉพาะลายกระหนกเนี้ยครับหรือว่าแพ็กเกจอันใหม่เนี้ยจะเป็นลายดอกรักเนี้ยครับครับซึ่งส่วนตัวของอิวเองอิวมีความรู้สึกว่าอยากให้คนไทยภูมิใจในความเป็นไทยอย่างที่คุณมีความรู้สึกภูมิใจตรงนั้นด้วยคือเราไม่ได้มองว่าแข่งขันคือเราต้องการรางวัลครับเรามองว่าเราอยากพัฒนาของเราเพื่อจะไปวางขายต่างประเทศเราอยากรู้มุมมองว่ากรรมการก็คือลูกค้าคอน sumer แบบหนึ่งเราอยากรู้ว่าเราอยากได้คอมเมนต์ได้ฟีดแบ็กเขาว่าให้เราพัฒนามากกว่าที่เราจะต้องได้เหรียญทองทุกปีอะไรเงี้ยแต่มองไปแล้วเนี่ยมองไปแล้วมันคือการพัฒนาตัวเองแข่งกับตัวเองมากกว่าแล้วเรามีโอกาสให้คนในระดับเชฟคือระดับโลกอ่ะมีโอกาสได้ชิมถ้าไม่ได้เราก็ต้องรู้แล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กแต่ถ้าได้มาก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วก็มั่นใจในการขายมากขึ้นแต่วันนี้มีอยู่หลายสาขานะมีที่ไหนบ้างครับในกรุงเทพก็จะมีที่หอศิลป์กรุงเทพครับครับแล้วก็มีที่ราชโยธินครับตรงแถวเมเจอร์ครับครับแล้วก็อันนึงก็คือเป็นที่ต่างจังหวัดที่นครศรีธรรมราชก็เป็นโคกร้านโคเต้ครับคาเฟ่ครับแล้วก็ที่ภูเก็ตก็ร้านดูบิวคาเฟ่ครับมีอยู่4สาขาเนาะเกือบทั่วประเทศอ่ะแล้วก็จะมีเปิดสาขาใหม่ที่ภูเก็ตปีนี้ครับเป็นพาราไดซ์ภูเก็ตเลยครับรสชาติตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
มีดาร์ก 100% นครศรีธรรมราชครับครับมีดาร์ก 82% ตรังแล้วก็ดาร์ก 75% นครศรีธรรมราชดาร์ก 70% นครศรีธรรมราชใช้น้ำตาลมะพร้าวก็โอ้โหใช้น้ำตาลมะพร้าวด้วยใช่แล้วก็ดาร์ก 70% จันทบุรีครับแล้วก็ดาร์ก 70% อินฟิวรสชาติมะแขวนเข้าไปมีมะแขวนเข้าไปด้วยครับแล้วก็ดาร์ก 70อินฟิวรสพะโล้พะโล้ช็อกโกแลตกับพะโล้ไปด้วยกันได้ด้วยเหรอไปได้ครับไปได้เขาไปได้ครับคือรสไม่ได้แบบแรงมากเท่มากเรายังถือว่าเป็นของหวานไหมเมื่อช็อกโกแลตไปบวกกับพะโล้เป็นของหวานครับ แต่ที่มันเท่มากๆคือมีข่ายูสุอันนั้นเป็นช็อกโกแลตบงๆครับบงก็คือเป็นช็อกโกแลตใส่ไส้เป็นลูกๆก้อนๆครับอ๋ออย่างที่เราเห็นกันนะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นลูกๆก้อนๆแล้วข้างในจะมีเหลวๆอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับยังมีอะไรคิดแปลกๆในหัวบอกเราก่อนได้ไหมที่ยังแบบในอนาคตต้องได้เห็นต้มยำกุ้งไหมต้มยำกุ้งได้ไหมต้มยำกุ้งคือออกไปแล้วครับตั้งแต่ปีแรกบงแล้วก็ได้รางวัลไปแล้วจริงมากโอ้โหนี่ผมคิดว่ามันแปลกใหม่นะในสายตาผมนะคือมันไม่ใช่รสต้มยำกุ้งครับมันรสต้มยำเคยเป็นต้มยำกุ้งมาแล้วต้มเป็นต้มยำเฉยครับไม่ใช่ต้มยำกุ้งต้มยำเฉยอ๋อรสต้มยำนะเพราะว่าที่พูดถึงต้มยำเพราะว่าในระดับต่างประเทศทุกคนต้องรู้จักต้มยำเนาะนะครับใช่แสดงว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มมีความเชื่อว่าช็อกโกแลตเป็นเข้ากับอะไรก็ได้นะความรู้สึกผมนะจริงถ้าเป็นเม็กซิโกครับเขาเอาช็อกโกแลตเป็นส่วนประกอบในอาหารคาวเขาหลายอย่างแล้วก็กลายเป็นอาหารคาวได้ด้วยใช่ครับเขามันเป็นส่วนประกอบในอาหารคาวเหมือนเคยได้ยินอะไรแบบนี้นะดูคุณนี่ทุ่มเทกับช็อกโกแลตจริงๆนะเป็นคนไทยที่ผมเห็นชัดเจนเลยว่าคุณแบบมีชีวิตอยู่เพื่อช็อกโกแลตจริงๆผมเชื่อว่าชื่อของคุณเนี่ยนะจะถูกพวกเราวันนี้ที่รู้จักแล้วและจะเรียกคุณได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นช็อกโกแลตเมกเกอร์ของเมืองไทยอย่างแท้จริงอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ฟังเราพูดคุยในวันนี้ไหมครับเชิญเลยครับอิ๋วก็อยากฝากว่าการพัฒนาประเทศครับเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ทุกคนต้องทำเพื่อให้ประเทศมันดีขึ้นครับสั้นมากเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้เขาคงหมายถึงทุกรูปแบบใช่ครับส่วนรวมของเขาการพัฒนาประเทศนะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนหน้าที่ของเขาการพัฒนาของประเทศของอิ๋วคือการทำช็อกโกแลตนะครับทุกคนอาจจะไม่ต้องทำหน้าที่เหมือนกันถูกต้องไหมอิ๋วนะครับแต่พัฒนาประเทศไปในรูปแบบต่างๆได้พร้อมๆกันในหลากหลายรูปแบบแต่ในส่วนตัวของอิ๋วคือเรื่องของช็อกโกแลตทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นช็อกโกแลตเมกเกอร์ของเมืองไทยอย่างแท้จริงและจำชื่อเขาไว้ครับอิ๋วภูริศฐานวุฒิชื่อนี้จะทำให้คุณภาคภูมิใจและผมเชื่อว่ายังมีหลายรางวัลในการประกวดช็อกโกแลตในโลกใบนี้ที่จะเป็นของเขาและเป็นของพลาดายวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอิ๋วครับที่มาพูดคุยกับเราครับอิ๋วครับผมครับ